วันนี้คุณอันนาภรรยาครับมากินอาหารแล้วก็มาพักอยู่ที่อุ้ยแจมโรงแรมของเพื่อนผมที่ฉะเชิงเทราสุดยอดครับใช่นะครับโรงแรมแห่งนี้เป็นโรงแรมที่เพื่อนของผมเป็นเจ้าของนะครับเป็นเพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเป็นโรงแรมที่ทันสมัยแล้วก็อยู่ติดกับถนนในพื้นที่เล็กๆแต่ว่าน่าสนใจมากและอยู่ใกล้ๆกับท่าขึ้นรถบขสในตัวเมืองฉะเชิงเทรานะครับได้ลงนิตยสารหลายๆเล่มเลยลองไปดูกันครับว่าน่าสนใจยังไงไปกันเลยเป็นโรงแรมเล็กๆที่อยู่ติดถนนมีพื้นที่ไม่มากนักแต่ว่าสามารถจัดวางสินค้าในการจำหน่ายสินค้าเป็นขนมเปี๊ยะของตระกูลนะครับที่ขึ้นชื่อมากๆเลยรวมถึงมีบริเวณที่ทานอาหารด้วยเป็นร้านอาหารเล็กๆด้วยนะครับด้านบนก็เป็นที่พักเป็นห้องประชุมการออกแบบอาคารมีเสน่ห์อย่างยิ่งนะครับมีรายละเอียดของการออกแบบที่ลงตัวและสวยงามโดยใช้โครงสร้างเหล็กเป็นหลักผมคิดว่าผู้ที่สนใจในด้านการออกแบบหรือว่าพวกนักศึกษาสถาปัตยกรรมที่นี่น่าจะเป็นอาคารที่น่าสนใจที่หนึ่งเลยนะครับที่จะมาเรียนรู้งานได้เข้าไปดูกันดีกว่าครับพอเปิดประตูเข้ามานี่ก็ลมปะทะเลยนะครับเย็นฉ่ำเลยสบายเลยมาดูกันอันนี้ก็เป็นห้องนอนนะครับนี่อันนี้ค่ะห้องนอนนะครับห้องมินิมอลห้องเป็นแบบมินิมอลนะครับสบายสบายเล็กๆหน่อยมีกระจกเข้าช่วยนะครับทำให้ห้องมันขยายกว้างขวางนะครับเนี่ยระบบเก็บความเย็นด้วยนี่เรียบร้อยตู้ยงตู้เย็นยอดเลยพักก็คือนะครับช่องว่างระหว่างนี้ก็เป็นที่นั่งได้แล้วก็เปิดรับลมพัดผ่านฝั่งนี้ก็เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำเจ๋งดีครับเจ๋งดีดีเทลการออกแบบนี่เยอะแยะไปหมดเลยครับน่าสนใจมากเลยเราลองไปคุยกับผู้ชายในรูปกันดีกว่าครับเพื่อนของผมเองครับสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังอยู่กับเจ้าของในรูปนะครับในรูปถ่ายแล้วอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรจังหวัดไม่บอกเลยสวัสดีนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านไม่ใช่สิโรงแรมอุ้ยแจมจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่กับเจ้าของที่ชื่ออุ้ยนะครับให้เขาแนะนำตัวเองเลยดีกว่าเขาเป็นใครยังไงครับสวัสดีครับยินดีที่ได้จัดนะครับดีใจมากเลยได้อยู่ใน YouTube ของม้วนหมานะครับขึ้นจอเลยพูดเล่นจริงๆแล้วไม่ค่อยรู้รู้สึกเขินยินดีที่ได้ต้อนรับอาจารย์หมานะครับขออาจารย์หมาเลยอาจารย์หมานะครับแล้วก็รู้สึกว่า YouTube นี่จะไปถึงทั่วโลกเลยทั่วโลกทั่วโลกเลยทั่วโลกเลยทั่วโลกเลยครับวันนี้เนี่ยหมานอยากให้เล่าให้ฟังว่าที่นี่มันคืออะไรทำไมต้องชื่ออุ้ยแจมด้วยเนี่ยทำไมที่ชื่ออุ้ยแจมแล้วก็เราทำอะไรครับแต่คือครอบครัวผมเนี่ยเขาทำขนมเปี๊ยะแล้วก็เราอยู่ในชายแดนเซาเรามีที่ดินผืนเล็กๆประมาณ57ตารางวาเล็กมากเลยแล้วเราก็มีความคิดว่าไอ้ที่ผืนเนี้ยถ้าเกิดว่าทำอะไรที่มันสนุกได้ก็น่าจะดีแล้วก็คือทำให้ที่เล็กๆแค่57ตารางวาเนี่ยสามารถทำเป็นโรงแรมเป็นที่พักเป็นร้านอาหารมีห้องประชุมด้วยมีห้องโยคะด้วยโอ้โหชั้น2ใช่มั้ยชั้น2ใช่ๆอ๋อได้เห็นดูในหนังสือแล้วโอ้โหสุดยอดเลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครมาฉะเชิงเทราเนี่ยอยากมาเที่ยวดูงานสถาปัตยกรรมคืองานเนี้ยได้ลงหนังสือของที่ไต้หวันนะครับก็ลงที่จีนโอ้โหก็มีได้ไปที่ญี่ปุ่นถือว่าเป็นงานออกแบบที่น่าสนใจนะครับดังนั้นลูกค้าก็จะเป็นกลุ่มที่ชื่นชอบงานออกแบบสุดยอดเลยแล้วมีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของอาคารหลังนี้คือถ้าเกิดว่าดูโลโก้ของอุ้ยแจมเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นรูปของกังหันอ๋อใช่ตอนที่เปิดประตูเข้าไปที่แบบลมปะทะเลยดีนะไม่มีกลิ่นเข้ามาด้วยเวลาที่เราเปิดประตูเข้าไปในห้องเนี่ยมันจะมีลมปะทะหน้าคือเวลาเราเข้าไปในห้องปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นห้องที่มันปิดเวลาเปิดเข้าไปมันก็จะเป็นห้องอับๆแต่ว่าเวลาเปิดเข้าห้องเนี่ยมันจะเหมือนเปิดออกไปข้างนอกมันก็เล่นกับความรู้สึกว่าเอ๊ะเรากำลังจะเข้าห้องแต่ว่าทำไมมันเหมือนเปิดออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็เข้า
าไปเนี่ยในห้องที่ดูว่าพื้นที่มันเล็กแต่ว่าการออกแบบนี่มันทำให้มันรู้สึกว่าไม่เล็กรู้สึกว่าเออมันกำลังดีน่ารักอยู่ได้ก็เผื่อใครมาเที่ยวฉันเขาก็แวะมาดูได้เขาก็ไม่ต้องพักก็ได้ผมก็ขอน้องๆเขาเปิดดูห้องจะได้มีประสบการณ์แล้วก็มาลิ้มรสเรื่องอาหารด้วยขนมเปี๊ยะด้วยครับสุดยอดเลยครับที่นี่เขาขึ้นชื่อจริงโอเคนะครับครับยินดีที่ได้รู้จักสวัสดีครับในส่วนของการตกแต่งภายในก็น่าสนใจนะครับน่ารักมากเลยคุณอุ้ยเองก็บริการประทับใจมากขนมเปี๊ยะอันลือชื่อของตระกูลก็ได้ผลิตมาหลายๆรสชาติมากเลยนะครับมีให้เลือกเพียบเลยบรรยากาศร้านน่ารักน่านั่งมากเลยนะครับท่านใดมาก็แวะได้นะครับที่เมืองฉะเชิงเทราคุณอุ้ยพร้อมบริการเต็มที่เลยครับวันนี้เขาพาครอบครัวเข้ามาด้วยนะครับใช้บริการที่นี่เหรอครับรอครับผมอันนี้เป็นครอบครัวครับมีแล้วก็ทายาทรุ่นที่4สวยว่ะบ้านนี้เขามอบหนังสือให้กับผมครับเป็นหนังสืออย่างดีนะครับเพื่อนอุ้ยได้มอบหนังสือที่มีค่าให้กับผมมากเลยนะครับเป็นหนังสือที่รวบรวมผลงานของคุณชาตรีระดาเรนิสกุลนะครับศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์สถาปัตยกรรมปี2562หนึ่งในนั้นก็จะมีผลงานของการออกแบบร้านขนมเปี๊ยะตั้งเส้งจั๊วสาขาเข่งจีนซึ่งสวยงามมากๆและมีเสน่ห์มากๆและมีชื่อเสียงมากๆด้วยเช่นกันนะครับและผมก็ได้ทำคลิปไว้ใน YouTube ช่องม่วนหมานะครับสามารถไปติดตามรับชมได้ที่ช่องนี้เลยนะครับและที่น่าตื่นเต้นก็คือคุณชาตรีได้เซ็นลายเซ็นให้สำหรับผมโดยเฉพาะเลยนะครับขอบคุณเพื่อนอุ้ยมากๆเลยนะครับว้าวสุดยอดเลยขอบคุณครับเพื่อนอุ้ยได้บอกนะครับว่าอุ้ยแจมเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับแปลว่า yes I love it เพราะว่ามันทำมาจากใจของเขาเลยนะครับยอดเยี่ยมจริงๆเลยดีใจมากๆเลยนะครับถ้าทุกท่านจะมีโอกาสได้คอมเมนต์ด้านล่างเขียนแนะนำติชมได้นะครับหรือว่าหากถูกใจสามารถกด Subscribe หรือติดตามในช่อง YouTube ม่วนหมานได้นะครับขอขอบคุณมากเลยนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรนะครับสวัสดีครับ